สวัสดีค่ะเรียนคณาจารย์และสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาศิรภัทรตั้งเสวยวงศ์จะนำเสนอบทความวิจัยในหัวข้อของ UI Design ในเรื่อง Can Microintention in User Interface Affect Their Perceived Usability ซึ่งถูกนำเสนอในงาน Proceeding of the European Conference on Ergonomic ขออภัยค่ะ on Cognitive Ergonomic ในครั้งที่32ในปีคศ2021โดยมีดร.อิตาอ่อนเอื้อนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะขออนุญาตเริ่มต้นแนะนำอเจนดาค่ะในส่วนแรกจะกล่าวถึง introduction ค่ะถัดไปจะเป็น micro interaction นะคะถัดไปนะคะจะเป็น theory and method ค่ะและในส่วนสุดท้าย results and conclusion ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่ introduction นะคะในปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนนะคะมีอิทธิพลต่อผู้คนเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารต่อสังคมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าการใช้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเช่นการแจ้งเตือนนะคะอีกทั้งโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังเป็นตัวกลางสำคัญในการสื่อสารหรือว่าการส่งไฟล์งานการแลกเปลี่ยนไฟล์งานต่อกันอีกด้วยจะทำให้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของประจำวันของแต่ละบุคคลค่ะแล้วก็หลังจากเหตุการณ์โควิด-19 นะคะจะทำให้เห็นชัดมากขึ้นว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างมากโดยจะขออนุญาตยกตัวอย่างเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นการทำงานในรูปแบบของการ work from home ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยองค์กรหรือว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีนโยบายให้พนักงานเข้าไปทำงานณสถานที่บ้างแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยองค์กรและบริษัทส่วนใหญ่นะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบไฮบริดซึ่งพนักงานเนี่ยสามารถเลือกการทำงานในรูปแบบออนไซต์หรือว่าออนไลน์ได้นั่นเองค่ะซึ่งการทำงานในรูปแบบออนไลน์นะคะก็คือการทำงานในรูปแบบ work from home ซึ่งจะต้องจำเป็นที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานโดยเช่นการประชุมโดยใช้โทรศัพท์นั่นเองค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญนะคะก็คือการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในรูปแบบออนไลน์ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยผู้คนส่วนใหญ่มักเสียเวลาไปกับการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะแต่ก็ยังมีการต่อคิวที่รอนานด้วยเช่นกันค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด-19 นะคะผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้แอปพลิเคชันในการสั่งซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าประหยัดเวลาในการชำระเงินนั่นเองค่ะจากตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างข้างต้นนะคะจะทำให้เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นจำนวนมากค่ะและก็มีแอปพลิเคชันหรือว่าตัวระบบหลายๆอย่างเนี่ยถูกพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมากยิ่งขึ้นแล้วแอปพลิเคชันหรือว่าตัวระบบแบบไหนนะคะที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานคุณเจคอบ นิลสันนะคะเคยกล่าวไว้ว่าระบบที่ดีเนี่ยควรจะแสดงผลถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับผู้ใช้งานเนี่ยได้ทราบในรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมและมีระยะเวลาการแสดงผลที่เหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งไมโครอินเทอร์แอคชั่นนะคะสามารถตอบโจทย์ของคุณเจคอบได้เป็นอย่างดีจึงจะขอกล่าวถึงไมโครอินเทอร์แอคชั่นในหัวข้อถัดไปค่ะไมโครอินเทอร์แอคชั่นนะคะหมายถึงการตอบสนองของระบบในรูปแบบการแสดงผลกับเด็กๆเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยทราบถึงสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนตอนปลุกนาฬิกาในตอนเช้าหรือว่าการกดไลค์โพสต์บนโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชันการสั่งอาหารรูปแบบนึงโดยในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการแสดงผลของรูปภาพนะคะสังเกตที่วงกลมสีเขียวด้านล่างจะอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะคะเพื่อแสดงสถานะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้เนี่ยกำลังอยู่ที่ภาพรูปแรกเองค่ะและเมื่อผู้ใช้นะคะทำการปัดรูปภาพไปทางด้านซ้ายจะเห็นว่าวงกลมสีเขียวด้านล่างนะคะได้เปลี่ยนไปอยู่ตรงกลางเป็นสถานะที่ให้ผู้ใช้เนี่ยทราบว่าขณะนี้ผู้ใช้กำลังอยู่ในรูปภาพที่2นั่นเองค่ะถัดไปนะคะจะเป็นรายละเอียดของอาหารซึ่งจะมีรายละเอียดสำคัญยกตัวอย่างเช่นชื่อของอาหารหรือว่าราคาของอาหารนะคะหากแต่ไมโครอินเทอร์แอคชั่นในหน้านี้เนี่ยก็คือตัวการเพิ่มปริมาณของอาหารค่ะซึ่งเมื่อผู้ใช้เนี่ยต้องการที่จะเพิ่มปริมาณจาก1ไป2ใช่ไหมคะสามารถกดปุ่มบวกสีเขียวได้นะคะเลข1เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเลข2เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้เนี่ยได้ทำการเปลี่ยน
ปริมาณการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งในหน้านี้นะคะก็คือรายละเอียดของอาหารซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยรายละเอียดของอาหารยังแสดงผลไม่หมดนะคะซึ่งเมื่อกดซีมอร์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดของอาหารแสดงเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้พิจารณาการสั่งซื้อหรือว่ารายละเอียดของอาหารนั่นเองค่ะและในส่วนสุดท้ายนะคะเมื่อผู้ใช้เนี่ยได้ทำการดูภาพของอาหารหรือว่าเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อหรือว่าพิจารณารายละเอียดของอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถกด Add to Cart เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อระบบนะคะจะแสดงผล Model หรือว่าตัวการแจ้งเตือนเล็กๆเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าการสั่งซื้อเนี่ยถูกยืนยันเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของ Micronation บางส่วนนะคะถัดไปจะเป็นทฤษฎีอย่างนี้ต่อค่ะโดยทฤษฎีที่ผู้วิจัยนะคะได้นำมาใช้ก็คือ A/B testing ซึ่งเป็นขอไปค่ะจะเป็นการนำเอาองค์ประกอบภายในของระบบเนี่ยมาเปรียบเทียบกันว่าองค์ประกอบรูปแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้มากกว่ากันนะคะโดยจะนำเอาโปรโตไทป์ A และโปรโตไทป์ B เนี่ยมาให้ผู้ใช้เนี่ยได้ทำการทดลองใช้ค่ะยกตัวอย่างนะคะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าปุ่มกดยืนยันสีเขียวหรือปุ่มกดยืนยันสีแดงเนี่ยจะกระตุ้นให้ผู้ใช้กดมากกว่ากันโดยเรานะคะจะนำเอาปุ่มสีเขียวเนี่ยเป็นโปรโตไทป์ A และปุ่มสีแดงเนี่ยเป็นโปรโตไทป์ B และหลังจากนั้นจะนำไปให้ผู้ใช้เนี่ยทำการทดลองใช้ค่ะเราจะได้ผลเชิงปริมาณออกมานั่นเองโดยการดำเนินการนะคะผู้วิจัยเนี่ยได้ทำโปรโตไทป์ออกมา2ตัวคือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์ A ซึ่งจะไม่มีไมโครอินแทคชั่นนะคะและฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์ B ซึ่งมีไมโครอินแทคชั่นนะคะโดยผู้เข้าร่วมทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะอยู่ที่49คนจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและก่อนที่ขอไปค่ะและในขณะที่กำลังทดลองทำโปรโตไทป์นะคะผู้ใช้เนี่ยจะต้องทำแบบสอบถาม HUX Survey หรือว่าตัว System Usability Scale ซึ่งก็คือแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรโตไทป์ค่ะโดยนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะรูปแบบของ HUX ขอไปค่ะรูปแบบของ HUX Survey เนี่ยจะมีการให้คะแนนของตัวโปรโตไทป์นะคะตั้งแต่ระดับที่1ที่กำลังจะบอกว่าตัวโปรโตไทป์เนี่ยมีความใช้งานยากและไปจนถึงคะแนน5คะแนนนะคะเพื่อบอกว่าตัวโปรโตไทป์เนี่ยมีความใช้งานง่ายค่ะอีกหนึ่งตัวผลสำรวจนะคะก็คือ UEQ Survey ซึ่งจะเป็น User Experience Questionnaire จะเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องว่าด้วยเรื่องตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวระบบเนี่ยมีความใช้งานง่ายไหมหรือว่ามีปัญหาในการสื่อสารแบบไหนสำหรับผู้ใช้หรือเปล่านั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะได้ผลสำรวจออกมาซึ่งขออนุญาตกล่าวถึงในบทถัดไปค่ะก็คือ Results and Conclusion นะคะผลสำรวจเนี่ยระบบ A นะคะมี SUS อยู่ที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 74.5 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนอยู่ที่ 16.16 ค่ะและส่วนระบบ B นะคะจะมี SUS อยู่ที่ 79.16 คะแนนโดยมีส่วนเบี่ยงเบนอยู่ที่ 14.07 ค่ะผลสรุปนะคะอาจจะทำให้ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของ Micro-Intention มากนักแต่ว่าก็จะทำให้เห็นถึงประโยชน์บางส่วนของตัว Micro-Intention ซึ่งจะทำให้ผู้ที่สนใจทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าระบบเพื่อให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งานเนี่ยสามารถนำไปศึกษาต่อหรือว่าเรียนรู้ต่อได้ดังนั้นนะคะอีกทั้งขอไปค่ะอีกทั้งตัว Micro-Interaction เนี่ยยังเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มี UI ที่สวยงามได้ด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหากคณาจารย์หรือผู้ฟังสัมมนาท่านใดมีข้อสอบถามสามารถสอบถามได้หลังจากนี้ค่ะดิฉันนางสาวศิริพัฒน์ตั้งเสรีวงศ์ขออนุญาตจบการนำเสนอบทความวิจัยCan Micro-Interaction in User Interface Affect their Perceived Usability ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสามหนึ่งหกศูนย์สองสี่แปดปฏิภาณวัฒนาอยากทราบว่า
ณสำหรับคำถามนะคะตัวข้อเสียของ Microination เนี่ยก็คืออาจจะยากในเรื่องของการออกแบบหรือว่าตัวการสื่อสารของไอคอนหรือว่าการออกแบบบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ใช้บางระดับเนี่ยไม่เข้าใจเช่นผู้สูงอายุเป็นต้นค่ะ6.3.6.2.4.6 ในแง่มุมของการพัฒนาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้แล้วในโมอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยยังมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ผู้บริโภคของพัฒนาตัวไมโครอินเทอร์แอคชั่นสำหรับผู้พัฒนาใช่ไหมคะถ้าพูดถึงผู้พัฒนาในเชิงธุรกิจนะคะผู้พัฒนาก็คือบริษัทที่ทำโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งใช่ไหมคะการที่ผู้พัฒนาทำโซเชียลมีเดียเขาค่ะออกแบบมาให้โซเชียลมีเดียหรือว่าแอปพลิเคชันของตัวเองเนี่ยมีความสวยงามก็จะเพิ่มการจดจำทางด้านแบรนดิ้งได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่น Instagram นะคะเมื่อเรากดปุ่มกดไลค์ก็จะมีรูปหัวใจขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนก็จะจำได้ว่าการกดไลค์เนี่ยจะเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์ม Instagram นั่นเองค่ะคุณสำหรับคำถามและผู้นำเสนอด้วยนะคะ